ครับผมครับตอนนั้นนี่ผมยิงเป็นครับเป็นครับอ้าวคอยกันได้กันใจแคบใจแคบก็ได้ก็ได้ครับผมตันวะฮะกะเล่นหนีส่วนไม้ติดตัวพอดีมีเวลาเวลา 4:00 น.นะพระอาจารย์ต้องไปงาน20ปีมทร101 101ก็เลยเฝ้าหันน้อยพี่หันน้อยเฝ้าเฝ้าซึมซับบรรยากาศตอนแรกก็ว่าจะเด็ดกระเดี่ยวลงด้วยนะยังไม่มีทีมให้ลงหลายรอบนี่ทีมเจ้าภาพนะห้ามได้แชมป์ได้เจ้าภาพยังไม่มีคอรหาก็แล้วแต่ฝีมือออกมาแล้วแต่ฝีเท้าเราโอ้เมื่อคืนมันจะมาเบิ่งหนังมันนี่เล่นหัวหาทุ่งก็ทั้งสองสนามนะวันนี้ช่วงเช้าในเรื่องสองสนามพี่ก้องพี่ได้บอกก็จะได้ดูในที่ในพระอาจารย์นี่แหละในที่ที่ก็อนุโมทนาสาธุจ้าจ้าทุกจังหวัดทุกทีมที่มานะก็เล่นกันด้วยน้ำจิตน้ำใจแบ่งกันเล่นนะฟุตบอลต้องมีหลายรูปแบ่งกันเล่นญาติกันยังยังโยมแข้งเลยนั่นเลยก็ได้จะเป็นบรรยากาศทักแน่เป็นทุ่งนาที่ทันสมัยมากนะหยุดติดทางดำเลยนะโอ้ยังยังโยมแข้งนี่คือรายชื่อนะรายชื่อของรอบ16ทีมสุดท้ายโอ้โหเมื่อวานมาไม่ทัน32ทีมนะต้องขออภัยติดงานอยู่ที่สุรินทร์เรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลวงนะเมื่อวานนี้ไปบอกเรื่องสมุนไพรเรื่องนั้นวันนี้9นาฬิกาคู่ที่พระอาจารย์จะภาคเนี่ยนะฮะน้องมอสพร้อมกับกำบองจาแปลว่ายังเนี่ยกำบองจาเนี่ยว่าแต่คอมเมนต์แปลว่ายังกำบองจาเมื่อวานนี้ไปสุรินทร์นี่เนียงสรันสรันอะไรสักอย่างเลยนะแล้วก็อีเปิมอยู่ในหน้าพ่อกับหน้าล่าสตูดิโอที่มันคล้องจองกันครับ2ทีมนี่ก็ได้นี่คือ9นาฬิกานะฮะ2คู่นะฮะเก้านาฬิกา35นาทีคงมีเลทบ้างเล็กน้อยสนาม2นินจามินพบกับฤทธิชัยพืชผลฤทธิชัยพืชผลแล้วก็สนาม1ห้วยไร่ FC เจ้าบ้านพบกับลูกชิ้นดาวซันโวเอเชียนะแล้วก็10นาฬิกา5นาทีสนาม2ต้มไก่ไซบักขามเปียกเออคือบาสยอดกาซ่าซะน่าจะยังไม่ถูกกฎหมายเป็นยาเสพติดประเภทที่5อยู่อย่าไปปลูกมั่วนะพบกับยังเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกเนี่ยซีดองไรไงงองเด็กซีดูไรไงงองซีดูไรขาลอยนึกว่าไงงองซีดูไรขาง้องไว้จะเป็นภาพเอายากไว้นี่ก็ได้ซีดูไรตะเดินผ่อนโหกันกันละกันแล้วกันสนามหนึ่งเอสซีเอยูเนเต็ดพบกับพญาต่องอยอ้าวจะเริ่มแล้วนะพร้อมทั้งกองเป็นกรรมการเองเลยนะสำหรับนี่สนามน้องมอสนะกับกำบังจ่าสนามโน้นครับพร้อมหรือยังเราจะได้ลงสนามพร้อมกันใครจะได้เวลาเลยนะเรามีมาตรฐานสูงมากเลยนะเข้าแถวทั้งสองทีมไหมกล้องกับไม้ไว้อีกก็ได้นะจริงๆแล้วนะเป่าไปน้ำผักไปเนาะมียังทรงสิกมากหรอกันเด้อทรงสัญญาณมากทั้งสองทีมครับเข้าสู่สนามเราจะเปิดเพลงสายแนนหัวใจแล้วนะครับจบเพลงนี้ก็เตะได้เลยอย่างนะโอ้โหทั้งสองทีมนี่คือนี่สนามสองนะฮะน้องมอสพบกับกำมองจาไปสนามสีดันไปเลยนะสนามสองแล้วเนาะน้องมอสนะครับทำความครบปรบมือสวดเดินจับมือกันน้องมอสอยู่ในชุดสีอย่างเงี้ยสีน้ำเงินนะเรียกสีน้ำเงินดิว่าจะกรมธาตุเลยเมื่อกี้สีน้ำเงินผมกับกำมองจาอยู่ในชุดสีแสดเนาะสีแสดนะแล้วก็เมื่อกี้อ่านทางไว้นะคู่2คู่สุดท้ายก็จ็อกเกอร์ทีมพบกับเก้าตามหอยแล้วก็10:40นะอีสานลำเพลินโอ้ยเป็นตายูฮอดคู่สุดท้ายแต่ละได้ยังได้นี่เนาะ
พอไปแม่บอกว่าสิเอาก้อยมาให้แต่รออยู่สำหรับคู่นี้นะรายชื่อไม่มีนะฮะเราก็จะพากแบบนี้นะบักกะนันส่งให้บักกะนี่บักกะนี่ส่งให้บักกะนันบักกะนันยิ่งบักกะนี่ยิ่งสวัสดีสวัสดีทีมอะไรเนี่ยทีมพยาบาลพยาบาล FC คู่เจอกับใครคะอ๋อมาคอยปัวอ่ะสนามนั้นนะอีเปิมอยู่ในหน้าอยู่ในชุดสีฟ้าอีเปิมอยู่ในชุดสีฟ้าพบกับนาราสตูดิโออยู่ในชุดหม้อห้อมใครๆเสือหม้อห้อมอ้าวเอาสองทีมพร้อมนะอย่าบอกนะกรรมการเป่าสนามเดียวทะลุถึงสนามนู้นจะเป่าทะลุกันได้ขออนุญาตภาคสนาม2ก่อนน้องมอสนะจ๊ะในชุดสีน้ำเงินก็แล้วกันพบกับกำบองจ๋าในชุดสีแสดสีไข่พระพนักกองว่ามะไข่นะพระสีสมนะไข่ก็ได้นะไข่ก็ได้สำหรับบรรยากาศโดยรอบนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะผู้ชมก็จะเป็นพี่จิกพี่แดงพี่เต็งพี่รังนะมากมายสำหรับใครที่ยังไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลนะฮะก็สามารถจะสอบถามมาได้นะเรียนถามวันนี้ไม่ได้มารูปเดียวนะมา1แถม2ฟังเพลงเบาๆไปด้วยเป็นจริงทั้งทีฟังเพลงไปด้วยเล่นฟุตบอลไปด้วยบรรยากาศมิตรภาพนะถามว่ามิตรภาพเริ่มต้นที่ไหนความทรงจำดีๆพบเจอกันไม่ใช่นะมิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรีนะฮะยีแห้งแต่ปันเขาแท้มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรีนะฮะใครรักกันใหม่ๆต้องไปกราบรอยพุทธบาทแล้วก็ถ่ายเซลฟี่กับดอกทานตะวันบรรยากาศสองคายดีแค่ไหนก็อย่าพาแฟนไปเด็ดขาดทำไมครับเพราะนั่นเป็นจุดสิ้นสุดมิตรภาพเอาละฮะ1-5ไปก่อนแล้วกันงานฟรีครับไม่ต้องหาเน้นกันมากวันนะวันนี้พี่ก้องห้วยไร่โดยการนำของคุณพ่อดมยอดจำปานะฮะหรืออดีตผู้ใหญ่กุดมหัวตะเกษียณไปวันที่12ที่ผ่านมานี่เองโดยประมาณเอาละฮะจังหวะนี้พี่ก้องห้วยไร่เป็นกรรมการเองเลยนะตรงนี้โอ้โหนิดเดียวเท่านั้นทีมนี้มาจากชัยภูมินะบ้านเดียวกับคนภาคคงไม่ต้องเดาว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะในการภาค ยุติธรรมยุติธรรมจังหวะนี้กำมองจ๋าโอ้โหลูกนี้ตีลังกาเหมือนคล้ายๆอารมณ์แบบว่าจะรู้สึกเหนื่อยภาพแป๊บเดียวรู้สึกไม่ค่อยมีแรงไงไม่รู้ถ้าได้ไมโลสัก 4-5 แก้วนะกำลังมันน่าจะมาขึ้นนะโอ้เพราะว่าไมโลนี่ทำตามฝันไม่ว่าจะแข่งอะไรมีความฝันอะไรนี่ไมโลนี่ช่วยคุณได้เอ้ยบังเอิญยังเลยเนี่ยพูดไปลอยๆได้นี่อาร์ตมันรู้ใจมันรู้ใจมาได้ยังไงนี่นี่แล้วมาเย็นด้วยดีมากเลยไม่ใช่อากาศร้อนยังกระห้อนวะจังหวะโอ้ยจะเป็นหินหลายหน่อยเห็ดบาปกับน้องไมโน่ก็ได้เพราะเป็นเหล่าขาวบ้านเหล่าขาวนอกนี่ก็ได้โอ้โหลูกนี้จริงเต็มๆครับโอ้โหเกือบไปเกือบไปกับการลูกนี้แหมลูกจริงๆนะบอลทุ่งหน้านี่มวนครับมวนเนี่ยบอลเจ็ดคนครับสนามแล้วแต่คุณจะเลือกทงนาเอาจะกว้างจะยาวแล้วแต่พ่อดมไถไว้กับทีมงานเมื่อหลาย10ปีก่อนจังหวะนี้ครับเอาปาเลยโอ้โหเสียดไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเฮ้ยสำหรับผู้ติดตามนะครับเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองได้นะฮะจะมาตอบเองเลยนะเพิ่งเริ่มเขียนได้3นาทีคนดู 2,529 คน2แล้ว532นะวิ่ง2แล้วก็บน532เพิ่มแป๊บเดียวเป็น541แล้วนะคุณต้องรีบซื้อเพราะเลขจะเปลี่ยนตลอดเวลาน้อมสักการจากพระอาจารย์สมปองเจริญพรคนอุมาลินฮะอยู่ที่ไหนเนี่ยน้อมสักการอาจารย์สมปองอันนี้จากกรุณาพิมพ์ภาษาไทยมานะฮะอันนี้พระบ้านนอกนะนี่บอลทุ่งนานะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษมาเยอะเหลือเกินยังกับทีมซีดูไลคาร์ลอยนี่นะฮะโอ้โหเด็กออกทีวีครับแต่ละเนี่ยเจริญพรเด้อเจริญพรเด้อโอ้ท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้าน 2,571 คนไม่น่าเกิน5นาทีน่าจะครบหมื่นนะฮะถ้าครบ 100,000 คนนะอาตมาจะถอดจีวรนะครบ 200,000 ถอดอังสะครบ 300,000 ถอดสบงเว้าเล่นเว้าหัวเด้อเอาละสกอร์ยัง750บาทอยู่นะครับยังถือว่าแพงนะฮะผ่านมากี่ปีสกอร์ก็ยังแพงแล้วก็พร้อมที่จะหายตลอดเวลานะฮะไม่ใช่สกอร์ยัง0-0อยู่ก็เ
าเล่นกันด้วยน้ำจิตน้ำใจนะฮะเด็กตำบอลไม่มีนะครับอยู่ที่ว่าหลุดไปทางไหนก็ใครมีน้ำใจก็ส่งมาให้ส่วนอีกทางซ้ายมือนะก็สูสีคู่ขี้เตะ10โมงเช้า9โมงเช้าแท้ๆแต่ตอนนี้ได้ทุ่มแล้วนะแปลกมากในขณะที่สนาม2ครับก็ยังเบียดกันอยู่ครับน้องมอสกับกำบองจาประเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อพยอมก็มานะครับจรัญพรญาติโยมเข้ามาแล้วยอมอัดมามาถึงปุ๊บยิงเข้าเลยทันทีทำไมกล้าดียังไงมายิงชัยภูมิบ้านเดียวกันแม่กำบองจานะน่าจะจากบุรีรัมย์เนาะใช่ไหมยิงฮะลอยเอ็ดวะกำบองจาลอยเอ็ดวะมีเขมรนี่วะลอยเอ็ดเลย1-0นะกำบองจาจากบ้านแม่มหาสมปองนะอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้บ้านแม่นะเยตานกำบองจานี่น่าจะอีกอำเภอหนึ่งยิงนำไปแล้วเรามาดูภาพช้าเมื่อสักครู่นี้สำหรับใครที่ไปเข้าห้องน้ำมานะครับได้บอลทางกราบขวาล็อกมาทางซ้ายจ่ายบอลนี่ก็กระโดดข้ามบอลจิ้มด้วยเท้าซ้ายหมุนลุย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 เข้าไปกำบองจาจากร้อยเอ็ดบ้านเดียวกับแม่มหาสมปองนำไป1-0ขณะมิตรพิษน้องชัยภูมิก็เป็นบ้านปัจจุบันร้อยเอ็ดก็เป็นบ้านแม่ตรงนี้ชัยภูมิไม่ใช่ชัยภูมิต้องมอดต้องมอดสำหรับบทเพลงที่เปิดจะอยู่ในค่ายซาวมีแฮงล้วนๆนะฮะคุณจะมาขอบักแตงโมงแตงโมนี่ไม่มีนะฮะไม่มีฮะไม่มีฮะเราจะอยู่ในซาวมีแฮงเท่านั้นสักหน่อยก็เปิดคาคอแล้วนะมิวสิกหรือหวามากเลยทีเดียวพระดูไม่ได้เลยนะปรับโครงแก้ไขเรียบร้อยแล้วกล้องบอก1-0สำหรับสนามนี้เขียนด้วยขี้ถ่านไฟด้วยโอ้ยจะเป็นไดอารมณ์ทักสำหรับใครที่ดูบอลรู้สึกยังไม่สนุกเท่าไหร่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้คุณสามารถย้ายไปนั่งอยู่ใต้เต็นท์นะคุณจะสนุกกว่าเดิมเพราะว่านั่งเต้นนั่งเต้นยืนเต้นนั่งเต้นม้วนใต้ต้นไม้เมื่อกี้ที่ม้วนไปไหนตอนนี้งึ้งงักงึ้งงักก็มาชัยภูมิน้องพ่อเป็นจังหวัดเจอกันซะละร้อยเอกกับชัยภูมิฮะสำหรับกำบองจาร้อยเอ็ดแล้วก็น้องมอสชัยภูมิในชุดสีแขนเหลืองนะแขนเหลืองตรงนี้แล้วก็ได้ที่อีกสนามหนึ่งก็โอ้โหตรงนี้ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะฮะ50-50ก็อย่าไปเข้านะเพราะว่าขาหักมานี่30,000ยังไงก็ไม่คุ้มนะผ่าตัดประมาณ17,000ยกเว้นว่าจะไปหาหมอทองอินซึ่งก็ถูกแม่หมอมั่นวางยาไปเมื่อคืนนี้ตายไปเรียบร้อยแล้วช่วงแรกนี่ฟื้นแล้วนะแต่ไปกินปลาช่อนแห้งซ้ำแล้วก็ยังรอดอยู่สุดท้ายนี่แม่หมอมั่นก็เลยเล่นของแรงก็เลยตายไปเหลือแต่ทองเอกตอนนี้ทองเอกก็ไปรักษาท่านหม่อมราชวงศ์อะไรสักท่านนี่นะฮะมันหลายเรื่องเกินไปแล้วทำไมสนามฟุตบอลต้องเป็นสี่เหลี่ยมนะทางบ้านถามมาถ้าเป็นวงกลมมันไม่รู้จะบ้านโอ้ยอธิบายอยู่ในกระไรโอ้ยกำบองจาร้อยเอ็ดนะครับเนื่องจากเป็นบ้านแม่มหาสมปองแม่ต้องใหญ่กว่าลูกก็เลยยิง2-0แล้วแต่ว่าบอล7คนนี่ปอกแป๊บปอกแป๊บฮะตีเสมอกันรวดเร็วมาก5-6ลูกนี่แป๊บเดียวยังไงก็ระมัดระวังกันนะจ๊ะเล่นกันด้วยสระบุรีแล้วก็หนองคายนะเล่นกันด้วยมิตรภาพนะส่วนอีกสนามนึงน่าจะสวนๆอยู่ฮะไม่ได้มีเสียงเฮอยู่ใกล้รถแห่เลยทีเดียวนี่โอ้โหเมื่อวานเห็นงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดดูทางเฟซไลฟ์อยู่ทุกวันนี่สุดยอดเลยโดยน้องวุฒิไม่ใช่วุฒิชื่ออะไรนะมาทักประจานเนี่ยจำสิทธิ์ว่าใดห้องก็ได้ชัยภูมิไม่ใช่น้องยิงไป2-0อยู่นะเรามาดูภาพช้าเมื่อสักครู่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหบางคนนี่ลำโพงอาจจะบังมองไม่เห็นนะไอ้บอลจักรโอ้ลูกนี้กำลังจะภาพช้าอยู่ครับกล้องตัดมากล้องตัดมาโคกเต็มกระบาลเข้าไปเลยครับบอกแล้วว่าบอล7คนสนามไฮน่าหรือว่าห้วยไร่อิลิน่าเนี่ยนะห้วยไร่ครับครั้งที่หนึ่งครับสูสีคู่ขี้กัน2-1ครับตรงนี้ไปกันต่อแล้วครับยิงเข้าป่าคอมมิวนิสต์ไปเลยนะเรามีมือปืนคอยเก็บบอลให้นะอาจจะเป็นไม่กล้ายิงมากกำบองจายิงแค่2ลูกเพราะว่ามองไปข้างหลังแล้วหวาดเสียว